All the way from Thailand, customized with my name on it. กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ eLife EBIS ครับอย่างที่ได้ผมได้เกริ่นกับท่านผู้ชมแล้วนะครับวันนี้เราจะสนทนากับผู้บริหารของ Google ประเทศไทยซึ่งท่านผู้ชมก็คงจะผ่านตาโฆษณาเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับวันนี้เราจะสนทนากับคุณพรทิพย์กองชุนครับเธอเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาด Google ประเทศไทยความเปลี่ยนแปลงของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเกิดจากเทปผู้นี้เลยครับสวัสดีครับคุณพรทิพย์ครับสวัสดีค่ะคุณทิพย์ครับสวัสดีค่ะคุณซีสวัสดีท่านผู้ชม eLife EBIS ด้วยค่ะนี่เลยครับ Google Chromeมันคืออะไรครับ Google Chrome นะคะ Google Chrome ก็คือเป็นเบราว์เซอร์ตัวหนึ่งนะคะต้องถามว่าแล้วเบราว์เซอร์คืออะไรเบราว์เซอร์คืออะไรถ้างั้นต้องคุยกันก่อนว่าเวลาทุกคนเนี่ยค่ะจะเข้าไปใช้เว็บใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันเนี่ยค่ะจะต้องเปิดหน้าต่างขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อจะเปิดเว็บเหล่านี้นะคะไอ้ตรงนั้นนะคะเรียกว่าเบราว์เซอร์ซึ่ง Google Chrome เนี่ยก็เป็นตัวอีกตัวเลือกหนึ่งในการที่จะใช้เบราว์เซอร์นะคะแล้วก็เป็นตัวที่ Google พัฒนามาถึงตอนนี้เวอร์ชัน11แล้วครับครับคือตั้งแต่เวอร์ชันแรกประมาณ2ปีกว่านะคะตอนนี้ก็เวอร์ชัน11แล้วไปเร็วมากนะคะเหตุผลที่ไปเร็วเพราะว่าเวลาเราใช้เว็บเดี๋ยวนี้ค่ะคุณชิปทำสังเกตไหมคะว่าหน้าตามันเปลี่ยนไปเยอะครับถ้าเทียบกับ10ปีที่ผ่านมาใช่ครับผมใช้อยู่3ตัวค่ะทั้ง IE Firefox แล้วก็ Google Chrome ค่ะซึ่ง Google Chrome ก็จะเล็กเบาค่ะคือพัฒนามาเพื่อตอบรับจริงๆแล้วเว็บสมัยนี้มีอะไรให้เล่นเยอะมากมีโปรแกรมต่างๆให้เล่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแชทเปิดอีเมลแชร์รูปภาพแชร์วิดีโอนะคะซึ่งเหล่านี้ค่ะจะต้องเป็นแอปพลิเคชันที่ต้องการซัพพอร์ตค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเปิดตัวโปรแกรมเหล่านี้ไปใช้เนี่ยแล้วมีประสบการณ์ที่ดีคือเรียกว่าใช้แล้วอย่างลื่นไหลง่ายๆเลยเนี่ยค่ะก็เลยจะต้องมีเบราว์เซอร์ที่ตอบรับตรงนี้ด้วยนะ Google ก็เลยทำตัว Google Chrome นะคะมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะก็อาจจะมีตัวเบราว์เซอร์อื่นๆเหมือนที่คุณชิปทำพูดถึงมาหนึ่งในนั้นก็จะมีตัว Google Chrome ตัวนี้แหละค่ะก่อนที่จะไปดู VTR เนี่ยถามนิดนึงว่า Google Chrome มันเป็นเบราว์เซอร์ที่ดีกว่าอื่นยังไงก่อนที่เราจะไปดูกันค่ะคือ Google Chrome เนี่ยเวลา Google พัฒนานะคะเราจะเน้นมุ่งเน้นเลยอยู่3เรื่องหลักๆเลยนะคะเรื่องแรกคือต้องเร็วเร็วคือเวลาคนใช้อินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้เป็นไงคะใช่ครับช้าหงุดหงิดผมเลิกเลยครับเร็วแบบไหนหงุดหงิดยาเร็วแบบช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นหรือแบบเนี่ยครับเตรียมมาโหลดมาเลยเฮ้ยเรามีตัวเปรียบเทียบค่ะถ้าใครอยากใครมีสปีดเทสที่ Google ทําค่ะคือเร็วมากขนาดที่ว่าโยนมันฝรั่งลงมาเนี่ยค่ะเปิดเบราว์เซอร์เรียบร้อยแล้วค่ะเปิดโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเปิดเว็บเรียบร้อยแล้วน่าสนใจเดี๋ยวไปดูได้ใช่ที่นี่ต้องเร็วน่าสนใจมากค่ะจริงๆเราเปรียบเทียบนะถ้าเทียบกับเวอร์ชันแรกที่เราเปิดตัวมานะคะนี่เร็วกว่า 300% เลยล่ะ 300% ใช่ถ้าเทียบกับเวอร์ชันแรกเป็นภาพนะ3เท่านะใช่อันนี้พ่อต้องตอบโจทย์มากๆเดี๋ยวเราใช้อันดับที่2เนี่ยมันจะต้องใช้แล้วต้องปลอดภัยครับปลอดภัยเพราะว่าเว็บแอปพลิเคชันในสมัยเนี้ยมีเยอะมากเรื่องของ security นะใช่เรื่องความปลอดภัยนะเวลาเรารับความลับของเราไปเรื่องของเวลาเราจะใส่ข้อมูลที่เป็นส่วนตัวเราก็ต้องระวังเรื่อง malware ไวรัส phishing โหเยอะแยะไปหมดครับเบราว์เซอร์เนี่ยเป็นตัวแรกค่ะที่มันจะต้องปกป้องให้กับ user อย่างเราที่ใช้งานสุดท้ายค่ะสุดท้ายมันต้องใช้งานง่ายจริงๆเมื่อสักครู่คุณชิปทำพูดถึงบอกว่าเฮ้ยมันเบามากเลยนะมันเปิดขึ้นมามันมีฟีเจอร์ต่างๆที่จริงๆแล้วเรารู้ว่ายูเซอร์เนี่ยค่ะคนใช้งานเนี่ยจะใช้อยู่แค่นั้นแหละเบราว์เซอร์แล้วใช้งานเนี่ยต้องแบบเซิร์ชหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้ทุกวันประจำเนี่ยมันก็ต้องใช้ฟีเจอร์อย่างนั้นแหละได้ง่ายที่สุดนะคะรวมถึงถ้าใครอยากจะใช้ในเวอร์ชันที่เป็นส่วนตัวเวอร์ชันส่วนตัวคืออยากมีทีมอยากมีแอปพลิเคชันอื่นๆมากขึ้นตามที่เราต้องการเขาก็เปิดค่ะให้มีส่วนขยายไปดาวน์โหลดเราเองมีให้เลือกธีมนี่ก็ร้อยกว่าธีมหรือแม้กระทั่งตัว extension ตัวส่วนขยายเนี่ยก็พันกว่าโปรแกรมเลยที่เราสามารถไปดาวน์โหลดมาติดในเบราว์เซอร์เป็นเบราว์เซอร์ตัวเวอร์ชันของเราเป็นคนเหมือนรถเหมือนคนชอบแต่งรถนี่แต่ง
เว็บเบราว์เซอร์ของเราเองค่ะก็คือเวลาใช้งานง่ายเนี่ยประกอบกับคุณก็สามารถที่จะสร้างเบราว์เซอร์ในเวอร์ชันที่คุณต้องการได้ครับครับผมเห็นอันหนึ่งเนี่ยที่ว่าน่าจะมีประโยชน์กับผู้ใช้ในประเทศไทยนะครับแล้วก็นักเรียนนักศึกษาจนถึงท่านผู้ชมทุกท่านคือการแปลแปลอังกฤษเป็นไทยนะ Google Chrome เขาเรียก Google Chrome Translation อ๋อครับคือเวลาเราเปิดตัวเบราว์เซอร์ Google Chrome ขึ้นมาเนี่ย ค่ะถ้าเราเปิดใช้ตัวโปรแกรมนี้นะคะตรงแถบด้านบนเนี่ยก็จะมีเขียนไว้เลยว่าคุณต้องการแปลภาษานี้ไหมครับปรากฏว่าเราไม่ต้องเวลาเราเปิดเว็บไซต์ค่ะบางทีภาษาอะไรไม่รู้ใช่ใช่ใช่ที่บางครั้งไม่เลยไม่รู้เลยว่ามันอยู่มีภาษานี้ในโลกนี้ตัว Google Chrome ตัวแถบเนี้ยจะบอกค่ะว่านี่คือภาษาอาหรับคุณต้องการแปลเป็นภาษาไทยไหมมันจะรู้โดยอัตโนมัติรู้เองเลยใช่ค่ะแล้วเราก็แค่คลิกให้แปลเป็นภาษาไทยแล้วเราก็อ่านในเนื้อเรื่องของเว็บไซต์นั้นๆได้ซึ่ง Google นี่ค่ะรองรับการแปลมากถึง52ภาษาเลย52ภาษาใช่ค่ะสำหรับ Google Chrome ที่เขาจะปรับให้เลยนี่ก็เป็นตัวเด่นๆนะทีนี้มาถึงว่าหลายท่านคงแปลกเอ๊ะเราก็ใช้ Search Engine กันเป็นปกติรู้จัก Google ซึ่งเป็น Search Engine ใช่ไหมครับที่เป็นภาษาไทยทำไมถึงมีโฆษณาในเมืองไทยนะฮะอันนี้ประเด็นที่1แล้วก็ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับผมค่ะก็เราเป็นครั้งแรกที่ทำโฆษณาทีวีนะคะครั้งแรกของดิฉันด้วยที่ทำโฆษณาทีวีปรากฏว่าตัว Google Chrome เนี่ยค่ะเราก็เลือกให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคนี้ของเอเชียที่ทำเลยจริงๆแล้วเราทำเป็นก่อนญี่ปุ่นอีกเหรอก่อนสิงคโปร์ก่อนทุกคนเลยคือประเทศแรกในโลกคือ US เขาก็ทำ Google Chrome ที่เป็นโฆษณาประเทศไทยเป็นประเทศที่2ที่เปิดตัว Google Chrome โฆษณาและที่สำคัญคือเราเป็นประเทศแรกที่สามารถเลือกเรื่องราวของคนไทยค่ะเรื่องราวของคนไทยเนี่ยมาทำเป็นโฆษณาทีวีนะคะเพราะว่าเราพูดถึง Google Chrome ที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปสัมผัสนะคะประสบการณ์ที่ดีของเว็บใช่ไหมคะเราก็เลยมองว่าเอ๊ะพอเราสัมผัสประสบการณ์ที่ดีของเว็บเนี่ยเราก็อยากจะเลือกค่ะคนที่มีประสบการณ์ที่ดีเนี่ยโดยผ่านการใช้ Google Chrome เนี่ยขึ้นมาเราก็เลยเลือกเรื่องราวนะคะของคนไทยเนี่ยขึ้นมา2เรื่อง2เรื่องยกตัวอย่างนะครับมีใครบ้างเอ่ยอ่ะเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของทูตมวยไทยทูตมวยไทยใช่ค่ะทูตมวยไทยเป็นเรื่องของคุณโอ๊ควุฒินันท์สังอ่องครับขายกางเกงมวยไทยผ่านออนไลน์ขายกางเกงมวยไทยmuaythaistuff.com ซึ่งก็เราก็เลยอยากจะให้เขาเนี่ยเป็นเว็บฮีโร่เราเรียกเขาว่าเว็บฮีโร่ในการที่จะมาบอกทุกคนว่าเว็บเนี่ยค่ะช่วยให้เขาเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเนี่ยทำธุรกิจได้อย่างไรนะคะคือเขาชื่นชอบเรื่องมวยอยู่แล้วพอเพื่อนถามเอ๊ะจะซื้อเกมมวยไทยที่ไหนเขาก็เริ่มมาเอาเกมมวยไทยเนี่ยค่ะมาขายผ่านเว็บนะจนกระทั่งปัจจุบันประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีผมว่าเป็นร้อยล้านนะคนเนี้ยก็มีโรงงาน2โรงงานแล้วค่ะเป็นร้อยไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะตอนแรกผมฟังนี่ก็ซื้อมาขายไปที่ไหนได้เป็นโรงงานเลยเหรออ๋อเมื่อก่อนคุณซีครับผมเคยทำเทรนนิ่งเกี่ยวกับพวก eBay นะครับผมเคยเชิญเข้ามาพูดเมื่อปี2548 48ตอนนี้54ลบ6ลบกันนั้น6ปีผ่านไปเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นก็เดือนละเป็นแสนตอนนั้นคุณยังไม่มีโรงงานมั้งซื้อมาขายไปใช่ผมว่าเป็นไม่เจอเขา6ปีผมว่าเป็น100ล้านจริงใช่ไหมคุณวันนี้คือไม่ทราบด้วยอนุภาพของอินเทอร์เน็ตนะด้วยอนุภาพของอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคือกางเกงตัวแรกที่ขายได้ซื้อมาจากสวนจตุจักรณตอนนี้มี2โรงงานนะคะเราก็เลยมองโหนี่คือคนที่เขาสามารถสร้างธุรกิจโดยใช้เว็บเป็นเครื่องมือเป็นประตูที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จได้ Google ก็ช่วยเขาเยอะนะช่วยเขาให้คนเสิร์ชเจอแต่เขามีโปรแกรมที่ทำโปรแกรมโฆษณากับ Google ด้วยค่ะค่ะก็จะเป็นโปรแกรมโฆษณาคนที่2ครับคนที่2คือใครครับคนที่2ค่ะเราก็อยากจะพูดถึงเว็บฮีโร่ที่นำเว็บเนี่ยค่ะมาสร้างชุมชนสร้างคนในสังคมเนี่ยค่ะไปรวมตัวกันแล้วไปทำความดีร่วมกันค่ะเราก็ได้โฆษณาที่ชื่อว่าคนรักสัตว์คนรักสัตว์ค่ะอันนี้ผมไม่ได้ดูอันนี้ก็จะเป็นตัวล่าสุดที่กำลังโฆษณาอยู่ตอนนี้นะคะก็คือคนรักสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องของมูลนิธิที่ช่วยเหลือสุนัขหรือแมวจรจัดค่ะก็ทำเว็บไซต์ขึ้นมาชื่อว่า scadbangkok.org สะกดยังไงครับ scad แล้วก็ bangkok ต่อกันเลยค่ะ .org เขาใช้เว็บค่ะในการสื่อสา รไปยังคนที่รักสัตว์อยู่ทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยนะคะทั่วโลกเลย คือเขาก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของสุนัขจรจัดที่เขาไปเก็บมาเลี้ยงมารักษานะคะแล้วก็
นำรูปภาพของสัตว์ที่รักษาแล้วเนี่ยค่ะสร้างเป็นโปรไฟล์แล้วอัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์โปรโมทผ่านเน็ตเวิร์คผ่านเครือข่ายต่างๆของเว็บเนี่ยแหละค่ะแล้วใครที่อยากจะรับอุปการะไปเลี้ยงดูก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ซึ่งโฆษณาที่เราทำเนี่ยค่ะก็ยกตัวอย่างชื่อน้องเบนนี่เป็นสุนัขเป็นจรจัดตอนมาครั้งแรกนี่มีแต่กระดูกค่ะแล้วปัจจุบันนี้คือเขาก็รักษาจนกระทั่งมีขนนะคะมีรูปภาพขึ้นบนเว็บไซต์นะคะคุณเจนอยู่ที่เวอร์จิเนียก็ขอไปเลี้ยงตอนนี้จากไทยเนี่ยนะครับจากไทยค่ะเราส่งขึ้นเครื่องค่ะใช่ในโฆษณาจะมีภาพว่าส่งขึ้นเครื่องไปจริงๆจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยที่ยังไงเนี่ยค่ะแล้วเราก็โชว์ด้วยว่าน้องเบนนี่ตอนนี้อยู่สุขสบายดีไหมเขาเจริญเติบโตเป็นยังไงค่ะเขาก็แบบแชทผ่าน Google Talk เข้ามาก็จะเห็นหน้าน้องเบนนี่ก็แบบสุขมีความสุขอย่างยิ่งเรียกว่าเป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้กับสุนัขตัวนี้เราก็เลยมองว่ามูลนิธิเพื่อนสัตว์จรจัดสแคทแบงคอกเนี่ยค่ะใช้เว็บอย่างสร้างสรรค์ในการช่วยเหลือสุนัขหรือแมวจรจัดใช่ไหมคะแต่สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือว่าเขานำเว็บเนี่ยค่ะเป็นตัวในการรวบรวมคอมมูนิตี้รวมคนเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยอีกเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่สแคทแบงคอกเท่านั้นยังมีมูลนิธิอีกหลายแห่งในประเทศไทยที่สามารถนำเว็บเนี่ยค่ะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อันนี้ก็จะเป็นเคสที่สองนั่นก็คือการสื่อสารระหว่าง Google กับคนไทยนะฮะผ่านสิ่งที่เราจะเรียกว่า Google Chrome นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาสนทนากับคุณพรทิพย์กองชุนกันต่อครับผม